การดื่มถ้วยกาแฟครับผมว่าเป็นการเป็นโชคดีที่เราได้จัดสมาคมสินภูเก็ตเนี่ยได้จัดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูงานที่เชียงรายเพราะว่าเราได้ศึกษาตั้งแต่กั้นกระบวนการจัดทำในเบื้องหลังของเขาที่เราได้มาก่อนเนี่ยเราได้เห็นเบื้องหลังอันที่สองเราจะได้เห็นแนวความคิดของศิลปินหรือว่าความเป็นเบียนนาเล่เนี่ยมันเข้าลึกไปถึงขนาดไหนนะครับเพราะเราได้ฟังศิลปินเองหรือว่าคิวเรเตอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาอธิบายให้เราฟังเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรทีนี้ในส่วนตรงเนี้ยทางภูเก็ตเองถ้าเราพร้อมที่จะเป็นเบียนนาเล่ครั้งต่อไปเนี่ยส่วนเหล่านี้เราก็จะได้กลับไปแล้วก็ทําตามที่เราวางกันไว้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ส่วนที่2เรื่องของทะเบียนนาเล่ไปภูเก็ตเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเรื่องราวของงานศิลปะของภูเก็ตกว้างขวางขึ้นเป็นนานาชาติมากขึ้นศิลปินทั้งประเทศหรือทั้งในภูเก็ตเองนะครับก็จะได้รับรู้แล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันนะครับส่วนเรื่องของในหลักการของเบียนนาเล่ก็คืองานศิลปะต้องเข้าสู่ชุมชนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปคิดกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนของภูเก็ตเองที่มันมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเนี่ยได้รับการตอบรับจากผลงานศิลปะที่จะเข้าไปจัดที่นั่นได้อย่างไรเพราะงั้นทางกลุ่มศิลปินในภูเก็ตเองแล้วก็ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องเนี้ยครับก็ต้องกลับไปกบคิดกันนะครับไปวางแผนครบคิดกันให้ได้ตามที่เราได้มาศึกษาที่นี่แล้วครับผมรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์